สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วิดีโอไม่มีอะไรมากนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไม่ได้ถ่ายที่รถฟู้ดทรัคแล้วผมว่าใครหลายๆคนอาจจะเบื่อแล้วนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับอยู่บ้านตลอดจะบ้าตายอยู่แล้ววันนี้ไม่มีอะไรจะถ่ายก็เลยมาถ่ายบรรยากาศรอบๆตอนนี้เราอยู่ในโรงรถนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยของกินของใช้ของเล่นถ่ายในโรงรถให้ดูเล่นๆแล้วกันนะครับโรงรถในอเมริกานี่เขาเก็บอะไรกันบ้างเขามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่แถบหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับของแห้งนะครับที่จะเอาไปทำรถฟู้ดทรัคเก็บไว้ได้นานหน่อยถึงแดดจะออกแต่ก็มีความเย็นนิดหน่อยตอนนี้หลายๆคนนะครับเพื่อนบ้านอยู่บ้านกันทั้งนั้นเลยไม่ได้ไปทำงานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมถ่ายในกระดาษให้ดูแล้วกันไม่มีอะไรจะทำช่วงนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับข้างนอกบ้านวันนี้อากาศดีมากเย็นนิดๆกำลังดีเลยไม่หนาวไม่ร้อนนะครับไม่หนาวไม่ร้อนนี่รถผู้ปกครองหลายๆคนก็ยังอยู่บ้านกันนะครับไม่ค่อยมีใครออกไปไหนเลยบางคนนี้ก็กลับไปอย่างบ้านตรงข้ามนี้นะครับที่เพื่อนบ้านกันเนี่ยเขาก็ไปกลับไปที่บ้านพ่อแม่บ้านตายายนะครับก็ไปอยู่บ้านคุณตาคุณยายกันบ้านผมเคยมีต้นไม้ถ้าใครเคยดูวิดีโอนะเคยมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้อันหนึ่งตอนนี้หายไปแล้วเรียบร้อยโล่งเลยนะหน้าร้อนนี้ธรรมดามันก็จะมีนุ่นเพื่อนบ้านใหม่อีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูหน่อยตอนนี้รู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะครับอันนั้นเพิ่งย้ายเข้ามาได้เมื่อเดือนที่แล้วนี้เองเป็นตำรวจนะครับอันนั้นเป็นตำรวจของเชอริฟถ้าจะเรียกก็คือเรียกว่านายอำเภอแล้วกันนะฮะเป็นนายอำเภอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ถัดจากเราประมาณสัก 3-4 หลังโอ้ตอนนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีขโมยนะครับส่วนอีกด้านนึงแต่น่าคงจะไม่เห็นนะน่าจะอยู่ท้ายซอยตรงนั้นนะครับเป็นตำรวจเหมือนกันก็ย้ายมาได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับเป็นเพื่อนบ้านในซอยเดียวกันตอนนี้มีตำรวจล้อมทั้ง2ด้านเลยเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะวันนี้ก็มาเก็บรถทำความสะอาดรถนะครับยังไงบ้างวันนี้นะครับไม่ได้ทำกับข้าวมาเปลี่ยนบรรยากาศดูทำอย่างอื่นบ้างโอ้โหรถนี่สกปรกมากอันนี้ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นรถทำมาหากินคันเดียวของเราเลยนะครับก็เลยสกปรกเป็นพิเศษใช้รับลูกใช้ซื้อของใช้ทำทุกอย่างลงรถมันก็จะเป็นอย่างนี้โรงรถในอเมริกาของเราจะมีโรงรถใหญ่อันหนึ่งแล้วก็มีโรงรถเล็กอันหนึ่งโรงรถเล็กก็จะอยู่ด้านนี้แต่ผมเนี่ยไม่ได้จอดรถเลยรถเนี่ยอยู่ข้างนอกบ้านนะครับเพราะรถมันใหญ่มากเข้าไปนี่ผมเคยวัดแล้วนะครับไอ้รถคันนี้เวลาจอดเข้าไปเนี่ยต้องรื้อของหมดเลยแล้วไปจอดชิดสนิทเลยนะครับถึงจะเข้าไปจอดได้ไซส์มันใหญ่เกินไปนะครับสำหรับโรงรถอย่างนี้มีเพื่อนบ้านมาเล่นกันไหนซัมเมอร์ทำอะไรอ่ะวันนี้อ๋อเพนติ้งนะฮะให้เบรก He's gonna make a video Snake โอเควันนี้เงียบมากไม่ค่อยมีใครออกมาเลยผมว่าทุกคนพยายามเก็บตัวอยู่ในบ้านกันหมดเซ็งมากอะบอกตรงนะครับไม่รู้จะทำอะไรเลยเนี่ยเหมือนแบบอยู่แต่ในบ้านตอนนี้พอมันใกล้เริ่มเข้าหน้าร้อนเนี่ยธรรมดาเนี่ยดูนะฮะไอ้กิ่งไม้เนี่ยมันจะไม่มีใบไม้ไม่มีใบไม้ผลิออกมาเลยตอนนี้มันก็เริ่มแล้วนะฮะมันเริ่มนิดๆแล้วตรงนี้ธรรมดามันก็ล้นหมดเลยนะครับไม่มีร่วงไปหมดตอนหน้าหนาวตอนนี้ก็เริ่มออกดอกกิ่งใบขึ้นมาแล้วเราต้องทำการฆ่าเชื้อไวรัสทุกอย่างตอนนี้ผมว่าเชื้อในนี้มันแรงกว่าไอ้ไวรัสโคโรนาแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้เครื่องนี้เครื่อง Steam Clean นะครับอันนี้เป็นเครื่องไอน้ำที่ผมเอาไปทำความสะอาดที่รถฟู้ดทรัคด้วยอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่วิ่งในกระดาษนี้ในโรงรถก็จะมีที่วิ่งอันหนึ่งไว้วิ่งจ็อกกิ้งส่วนตรงนั้นก็เป็นแบบเกี่ยวกับพวกเครื่องมืออันนั้นก็มีดูดใบไม้เก็บใบไม้อยู่ข้างบนนู้นนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ละนะครับไอ้เครื่องดูดใบไม้เพราะว่ามันใบไม้ไม่ค่อยมีแล้วเราตัดต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นฟรีเซอร์นะครับ เป็นตู้ฟรีเซอร์เดี๋ยวย้ายนี่มานี่ก่อนตู้ฟรีเซอร์อันนี้เราตั้งเอาไว้ในกระดาษก็มีแต่ของกินที่เราเก็บไว้นิดๆหน่อยๆมีอะไรบ้างเนี่ยชิคเก้นนักเก็ต
มีพิซซ่าอยู่นิดหน่อยก็มีของไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะตอนนี้เราโละของไปเยอะเลยไม่ได้ขายของปกติเราจะมีของนะเป็นเกี๊ยวสปริงโรลนะครับที่เราห่อกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ของภรรยาผมเนี่ยนะครับคุณยายเนี่ยของน้องน้ำโมซัมเมอร์ก็จะห่อสปริงโรลมาเก็บไว้ตอนนี้หยุดยาวก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เลยไม่มีซิงค์นะครับมีซิงค์ใช้ล้างนู่นล้างนี่ได้ในกระลาดนะครับเวลาเราทำเราไม่ต้องเดินเข้าไปในบ้านนะครับอันนี้มันจะมีเปิดน้ำได้น้ำร้อนน้ำเย็นต่อสายยางออกไปรดน้ำได้ด้านนู้นมันก็จะมีที่รดน้ำอีกตรงนี้วันนี้ของมันจะลกนิดหนึ่งนะครับเพราะผมกำลังรื้อออกมาเก็บนะครับเก็บบางอย่างในกระลาดที่เราแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับจากหน้าหนาวเสื้อผ้าบางทีก็มาไว้ที่นี่ที่ชกมวยอันนี้น้องน้ำโมรีเควสขอมานะครับอยากต่อยที่ชกมวยเราเพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับไว้ออกกำลังกายชกต่อยแล้วก็มีนวมอยู่นี่นะครับอันนี้ข้างบนนี้ก็เป็นไว้ของได้อันนี้มันก็จะห้อยลงมาจากข้างบนฝ้าเพดานนะครับเขาทำลงมาแล้วก็เป็นชั้นเป็นเชลนะครับลงมาแต่ไว้ของหนักไม่ได้มากนะครับตรงนี้มันไม่แข็งแรงมากส่วนด้านนู้นเนี่ยด้านนี้มันก็จะเป็นเชลที่เราซื้อมาวางเองด้านนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะไว้ของส่วนของที่พื้นนี่นะครับอันนี้เนี่ยเราเตรียมตัวคัดเลือกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปบริจาคนะครับไปให้มันจะมีที่รับบริจาคนะครับในอเมริกาเนี่ยไปของบริจาคเขาใส่รถไปนะครับแล้วก็ไปดรอปให้เขาได้เลยนะครับเขาก็จะเอาไปคัดแยกนะครับว่าอะไรที่เขาจะพอเอามาขายได้เพื่อเป็นการกุศลเหมือนกันนี้ก็เป็นพวกเก็บพวกของพวกถุงขยะพวกเปเปอร์ถุงมือนะครับอันนี้ถุงมือที่ไว้ไปใช้ในรถอาหารรถกับข้าวนี่กระดาษใช้ส่วนใหญ่ใช้ในรถผมไม่ได้เตรียมของไม่ได้ตุนของสำหรับที่จะเอามากินที่บ้านที่เหมือนตอนนี้คนอเมริกันนี่เขาเตรียมตุนกันไว้เยอะแยะเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่อันนี้เป็นของที่เราเอาไว้ทำกับข้าวนะครับอันนี้ก็อะไรอันนี้พัมชูการ์นะครับน้ำตาลปี๊บ1ลังตรงนี้ก็มีกะทิเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็จะมีเส้นผัดไทยมีกล่องพวกกล่องทูโกนะครับตรงนี้ก็มีน้ำอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณสัก3ลังก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่เขาไปตุนกันมามากกว่านี้แล้วนะมีน้ำพริกเผามีศรีราชาอันนี้ก็เป็นพวกกระดาษกล่องทูโกที่เรามีซอสภูเขาซีอิ๊วดำอันนี้ก็น้ำปลาตอนนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรนะฉุกเฉินจริงๆก็กินน้ำปลากันไปน้ำมันด้านนี้ก็เป็นของเล่นเด็กนะครับผมเก็บเอาไว้อันนี้ชั้นบนสุดเนี่ยเป็นพวกเกี่ยวกับปืนของเด็กเล่นเนี่ยที่เอาไปไว้ชั้นบนสุดเนี่ยเพราะเด็กแถวๆเนี่ยนะฮะข้างบ้านเนี่ยชอบมาแล้วก็มาลือกันนะครับมาลือเล่นกันผมเลยย้ายขึ้นไปข้างบนเลยไม่ให้เขาปีนขึ้นไปถึงนะครับใครจะเอาอะไรเดี๋ยวผมหยิบให้เองนะครับแต่ก่อนเนี้ยเอามาไว้ข้างล่างเนี้ยก็มาถึงนะครับบางทีเนี่ยทั้งซอยเนี้ยประมาณเกือบ10คนมันรวมตัวที่บ้านเรานะครับแล้วก็โอ้โหลือกันพอมาถึงนะไม่ไหวเลยเล่นเสร็จแล้วก็วิ่งหนีหายกันไปไหนไม่รู้นะเราก็ต้องมาตามเก็บนี้ผมยกขึ้นไปข้างบนละถ้าใครจะเอานี้ก็ต้องนี่บันไดเลยซึ่งบันไดนี้ผมใช้คนเดียวไม่ให้ใครใช้เลยนี้ก็ที่ไว้จักรยานเด็กนะครับอันนี้มี 2-3 คันแต่ก่อนนี้มีหลายคันอยู่เหมือนกันแล้วก็ขายไปบ้างนะครับเพราะว่าน้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยโตแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เอาจักรยานมาใช้ตรงนี้ก็ใครเคยดูวิดีโอแล้วนี่เป็นของขวัญของน้องซัมเมอร์ที่ชอบมากที่สุดก็ยังเล่นอยู่นะครับยังอยู่ในกระลาดจองที่เดียวเลยตรงนี้กระลาดทั้งอันนี้ก็คือเป็นของน้องซัมเมอร์คนเดียวเลยสำหรับเครื่องเล่นอันนี้ก็เต็มนะอันนี้เป็นถังขยะในอเมริกานี้ก็จะมีแบ่งกันเป็น3ใบนะครับขยะธรรมดาเนี่ยเขาจะแยกสีไว้เลยนะขยะธรรมดานี้จะมาทุกสัปดาห์นี่นะครับเป็นสีดำใบไม้สีเขียวพวกใบไม้กิ่งไม้อะไรเงี้ยนะอันนี้เนี่ยเขาจะมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็คือ2สัปดาห์1ครั้งสีฟ้าน้ำเงินนี่นะครับเป็นรีไซเคิลอาทิตย์นี้รีไซเคิลมาอาทิตย์หน้าก็ใบไม้มาส่วนถังขยะธรรมดาอันเนี้ยมาทุกอาทิตย์อันนี้ก็จะใหญ่หน่อยมันจะมีพวกกล่องกระดาษผมเคยดูในข่าวในเมืองไทยเหมือนกันเวลารถมาเก็บขยะเนี่ยเขาก็เก็บทุกอย่างรวมไปเลยในรถคันเดียวกันเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปแยกอีกครั้งนึงอันนี้ผมก็ไม่กล้าการันตีนะครับว่าเขาทำจริงหรือไม่จริงนะฮะอันนั้นฟังดูในข่าวนะครับแค่ว่าคน
นสงสัยนะครับว่าเขาแยกไว้แล้วแล้วก็รถขยะมาเก็บไปแล้วรถขยะก็เหมือนเอาไปรวมกันนะครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาไปแยกอีกครั้งนึงอย่างที่นี่นะครับเวลารถรีไซเคิลมาเก็บเนี่ยมันก็จะเป็นรถต่างหากเลยก็คือมายกถังนี้ไปเลยนะครับส่วนถังขยะเนี่ยก็จะเป็นรถอีกคันนึงเลยนะครับคนละบริษัทมาเก็บแยกกันไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปเทรวมกันแล้วก็ไปแยกกันหรือว่ายังไงนะรถขยะที่นี่นะครับเขาไม่ได้ลงมานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะขับคนเดียวเลยใช้พนักงานคนเดียวแล้วก็เขาจะมีเครื่องยกขึ้นไปเลยนะครับเป็นเครื่องดัมขยะเขาไม่ต้องลงมาแล้วก็มายกถังมาเทนะครับรถเนี่ยมันมีกล้องด้วยนะครับเวลาเขาทิ้งขยะถ้าขยะมันไม่หมดจากถังเนี่ยเขาก็จะมีกล้องส่องดูด้วยนะครับเขาก็ไม่ต้องมาว่าเขาเทหมดไม่หมดนี่ไปเอาบ้านต่อไปส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเกี่ยวกับเก็บใบมงใบไม้นะครับที่ผมเคยใช้อันนี้ก็คือเครื่องเป่าลมนะครับเป่าใบไม้อันนี้เราก็เคยใช้แต่ก่อนเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วไม้มันไม่ค่อยมีแล้วก็ใช้น้อยมากเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เราชาร์จเอาไว้อันนี้ไม่ต้องเสียบไฟนะแล้วมันก็จะมีเลือกความแรงความเบาได้เนี่ยแบบนี้นะครับมีระดับมันแล้วก็เนี่ยไว้เป่าเนี่ยนะฮะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเครื่องเป่าไว้เป่าใบไม้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ตัดหญ้าเหมือนกันนะครับเป็นที่ตัดหญ้าแบบง่ายๆนะครับตัดตรงตามขอบนะครับอันเนี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆไว้ตรงกำแพงนะครับอันนี้ก็มีไม้กงไม้กวาดอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้ก็ใกล้หน้าที่จะต้องใช้ละอย่างหน้าหนาวเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันอยู่ตัวแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะแบตเตอรี่มันแล้วก็เราก็เข็นไปเหมือนที่เราเคยเห็นทั่วๆไปที่เขาใช้กันเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับมีใบมีดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันถ้าใครสนใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดรถช่วยภรรยาก่อนแล้วก็มือเปื้อนแล้วก็คงไม่ได้มาถ่ายวิดีโอก่อนโอ้ colorful snake can I see นี่นะครับเสร็จแล้ว summer me summer and you oh great job thank youโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเรากลับไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะครับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีครับ